เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองปิดดีลกันไปเรียบร้อยสำหรับไคฮาวเวิร์ตจากเชลซีไปอาร์เซนอลด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5ล้านแต่ก็ยังไม่วายมีคำถามจากดีลนี้ไปถึงไอ้ปืนใหญ่อยู่ตลอดว่าซื้อมาแล้วจะให้เขาไปลงเล่นที่ตรงไหนดังนั้นว่าแล้ววันนี้ขอสนามของเรานะครับจะขอมาตอบคำถามในเรื่องนี้สักหน่อยว่าฮาวเวิร์ตจะเล่นตำแหน่งไหนให้ทีมใหม่อย่างอาร์เซนอลกันได้บ้างครับเริ่มจากตำแหน่งแรกที่แข่งไว้เยอรมันวัย24ปีคนนี้ลงเล่นให้กับเชลซีทีมเก่ามากสุดนั่นคือกองหน้าฟาวนายแม้ว่าตัวเขานะครับจะไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องจบสกอร์แต่ทว่าฮาวเวิร์ตมีความสามารถในการคอนโทรลบอลและการเล่นในจังหวะหันหลังให้กับประตูที่ดีแบบเทียรี่อองรีที่เคยกล่าวชมไว้ฮาวเวิร์ตสามารถเป็นตัวเชื่อมและสร้างโอกาสให้แนวรุกรอบตัวเขาซึ่งปืนใหญ่นะครับก็มีทั้งปีและแนวรุกคนอื่นที่หาทำสกอร์ได้ดีอย่างบูกาโยซาก้าหรือกาเบลมาร์ตินาลีซึ่งฮาวเวิร์ตจะสามารถมาส่งเสริมในจุดนี้ได้แต่เมื่อพูดถึงกองหน้าแน่นอนล่ะครับว่ามันแปลว่าตัวเขาต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับเจ้าของที่ปัจจุบันอย่างกาลาเบลเชซุสหรือไม่ก็คอยมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนก็ย่อมได้ตำแหน่งต่อมาที่ฮาวเวิร์ตจะได้เล่นกับอาร์เซนอลอย่างแน่นอนนั่นคือกลางรุกหรือหน้าต่ำซึ่งนี่เป็นตำแหน่งที่ฮาวเวิร์ตลงเล่นมากสุดในอาชีพของเขาและถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของเจ้าตัวอีกด้วยครับในความสามารถที่ตรงกับบทบาทนี้ของเขาไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่ดีขยันหาช่องว่างในกรอบเขตโทษและการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมฮาวเวิร์ตสามารถเล่นตำแหน่งนี้กับอาร์เซนอลทั้งในระบบที่ยืนเป็นกลางรุกคู่กับมาร์ตินโอเดกาหรือจะให้โอเดกาลงไปยืนต่ำกว่าแล้วมีเชซุสคำเป็นหัวหอกข้างหน้าเขาหรือจะคอยหมุนเวียนกับโอเดกาก็ยอมได้เช่นกันครับตำแหน่งถัดไปที่ฮาวเวิร์ตสามารถลงเล่นให้กับระบบของอาร์เตต้าได้นั่นคือมิดฟิลด์ตัวกลางเขามีโอกาสถูกส่งไปทำหน้าที่แทนการานิชาก้าที่จะย้ายออกทีมไปได้เหมือนกันแต่จะเป็นการเล่นที่เน้นยืนสูงขึ้นและเติมมากกว่ากันสักหน่อยซึ่งแน่นอนแหละครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเขาจะเล่นได้จริงหรือแต่เมื่อเราไปดูผลงานที่ผ่านมาก็พบว่าฮาวเวิร์ตเคยมีประสบการณ์ในการลงเล่นตำแหน่งเบอร์8หรือมิดฟิลด์ตัวกลางนี้มาแล้วเกือบ20นัดสมัยอยู่เลเวอร์คูเซ่นและก็ทำหน้าที่ใช้ได้ครับเนื่องจากเจ้าตัวมีการจ่ายบอลและวิสัยทัศน์ที่ดีพร้อมกับเทคนิคเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมบวกกับตัวที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาหากอาร์เตต้าอยากฝึกให้เขาลงเล่นตำแหน่งนี้มากยิ่งขึ้นและตำแหน่งสุดท้ายที่เรามองว่าฮาวเวิร์ตจะได้ลองหรือลงเล่นกับปืนใหญ่ในอนาคตเช่นกันนั่นคือปีกขวากึ่งกลางรุกซึ่งโอกาสตำแหน่งนี้น่าจะมาเพื่อหมุนเวียนกับบูคาโยซาก้าวาทิสตาของทีมที่จะการันตีตำแหน่งนี้เป็นหลักแต่ทว่าฮาวเวิร์ตสามารถมอบสิ่งที่แตกต่างจากชาก้าได้ครับด้วยสไตล์การเล่นที่ไปตรงไหนก็จะมีความเป็นกึ่งกลางรุกเสมอดังนั้นจุดที่เพิ่มมาก็คือการสร้างสรรค์เกมและการสร้างสรรค์พื้นที่ด้วยการหาช่องว่างซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดเด่นของตัวเขานั่นเองท้ายคลิปนี้คุณจะเห็นว่าฮาวเวิร์ตสามารถเล่นกับอาร์เซนอลได้ถึง4ตำแหน่งตั้งแต่กองหน้ากลางรุกมิดฟิลด์ตัวกลางไปจนถึงริมเส้นแต่จะได้ลงเล่นตำแหน่งไหนหรือประจำที่ไหนมากสุดคงจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทีมต้องการและก็ต้องรอดูจากการลองทีมในปรีซีซั่นไปจนถึงช่วงต้นซีซั่นนี่แหละครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่แน่นอนแล้วก็คือเรื่องของความอเนกประสงค์ที่ใครฮาวเวิร์ตมีมันถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มิเกลอาร์เตต้าเลือกเซ็นสัญญากับเขาและความอเนกประสงค์นี้ก็กำลังจะเป็นสิ่งที่ควรต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆในโลกฟุตบอลของเราครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง